ช่วงถามมาตอบไปโดยสำนักงานเลขานุการกรม EP ที่1งบประมาณหลักของสผ.แบ่งออกได้อย่างไรบ้างงบประมาณภาพรวมของสผ.ที่ขอไปยังสำนักงบประมาณในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3หมวดหลักๆดังนี้ 1. งบรายจ่ายประจำ 2. งบรายจ่ายลงทุน 3. งบกองทุนสิ่งแวดล้อมงบรายจ่ายประจำจะประกอบไปด้วย 1. งบบุคลากรซึ่งก็คือเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 2. งบดำเนินงานของกองและกลุ่มงานอิสระ 3. งบรายจ่ายอื่นซึ่งใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษาและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 4. งบอุดหนุนทั่วไปซึ่งสผ.ต้องสนับสนุนแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆตามภารกิจของสผ.งบรายจ่ายลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนจังหวัดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และโครงการต่างๆที่มีลักษณะลงทุนเช่นการสร้างอาคารสำนักงานสผ.การปรับปรุงระบบจัดซื้อยานพาหนะเป็นต้นงบกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นงบที่ใช้ในการบริหารกองทุนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ขอรับทุนช่วงถามมาต่อไปโดยสำนักงานเลขานุการกรมคอยติดตามสาระความรู้จากสำนักงานเลขานุการกรมใน EP ต่อๆไปกันด้วยนะคะ